สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอาโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าวิทยาลัยแพนด้ายักษ์สังกัดมหาวิทยาลัยคูซีหัวในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของแพนด้ายักษ์เตรียมรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี50คนในฤดูใบไม้ร่วงในสาขาวิชาเอกการจัดการสัตว์ป่าและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยสำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าประจำเสฉวนโดยเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของจีนที่เปิดสอนการศึกษาเกี่ยวกับแพนด้ายักษ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองระบบนิเวศของสัตว์ป่าและทรัพยากรพืชหายากในเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมาเป็นเวลานานแล้วโดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดยาวนานที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในการทำวิจัยในสาขานิเวศวิทยาแพนด้ายักษ์วิทยาลัยแพนด้ายักษ์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์แห่งประเทศจีนฐานวิจัยการเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติหลายแห่งเว่ยอาจารย์ประจำวิทยาลัยบอกว่านักศึกษาจะมีโอกาสฝึกงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากสถานที่เหล่านี้อีกทั้งมีส่วนร่วมในงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องผสมพันธุ์และป้องกันการควบคุมโรคของแพนด้ายักษ์